ข้อที่28บอกว่าอันนี้บอกว่าไม่ใช่นะข้อใดไม่ใช่สมบัติของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับไม่ใช่สมบัติขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าบอกว่าทิศทางของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและแม่เหล็กจะตั้งฉากกันเสมอนะครับข้อนี้ไม่ถูกนะขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่โอเคอันนี้ไม่ถูกนะครับข้อที่2นะครับเป็นข้อที่ไม่ถูกคือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องอาศัยตัวกลางนะครับเช่นพวกแสงเนี่ยไม่ต้องอาศัยในตัวกลางในการเคลื่อนที่นะครับโดยสมบัติขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าน่ะจะมีอยู่4-5ข้อหลักๆนะครับก็คือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ทิศทางของสนามแม่เหล็กแล้วก็ทิศทางของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กนะครับจะตั้งฉากกันเสมอมีความถี่เท่ากันทุกความเร็วนะครับสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเกิดการเหนี่ยวนำซึ่งกันและกันนะครับและข้อสุดท้ายก็คือเกิดจากประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่29นะครับบอกว่าเพราะเหตุใดเราจึงมองเห็นดวงจันทร์เพียงด้านเดียวนะครับทำไมเราถึงมองเห็นดวงจันทร์ด้านเดียวดวงจันทร์ไม่มีการหมุนรอบตัวเองดวงจันทร์และโลกหมุนด้วยอัตราเร็วที่เท่ากันในทิศทางเดียวกันนะครับดวงจันทร์หมุนรอบตัวหมุนรอบช้าไม่ถูกดวงจันทร์มีขนาดใหญ่มากไม่ถูกดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วที่เท่ากับโลกโคจรที่เท่ากับการโคจรรอบโลกโอเคตอบข้อ5นะครับตรงนี้นะครับสาเหตุที่เรามองเห็นดวงจันทร์เป็นที่เราเห็นซีกเดียวที่เห็นเป็นกระต่ายตลอดนะครับก็เพราะว่าดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วที่เท่ากับการโคจรรอบโลกนั่นเองเลยทำให้เราเห็นด้านเดียวเสมอนะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปข้อที่30นะครับข้อ30ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับดวงอาทิตย์นะครับพลังงานที่ได้จากดวงอาทิตย์นั้นเกิดจากการรวมตัวของนิวเคลียสฮีเลียมไม่ใช่นะครับที่ถูกจะต้องเป็นนิวเคลียสของไฮโดรเจนนะครับข้อนี้นะครับต่อไปปฏิกิริยาเคมีที่พบบนดวงอาทิตย์คือปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชั่นข้อนี้ก็ไม่ถูกนะครับเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชั่นนะครับตรงนี้พลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์นั้นเกิดจากการแตกตัวของนิวเคลียสฮีเลียมอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ได้เป็นการแตกตัวมีการดับและหดตัวไม่เกี่ยวกันปฏิกิริยาที่เกิดบนดวงอาทิตย์เป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชั่นโอเคคำตอบที่ถูกก็คือข้อที่5นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่31นะครับบอกว่าปัจจัยในข้อใดไม่มีผลต่ออำนาจในการทะลุทะลวงของรังสีมีอุณหภูมิพลังงานมวลของรังสีประจุของรังสีไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยใดเลยปัจจัยในข้อใดไม่มีผลต่อหน้าทะลุทะลวงของรังสีอุณหภูมิพลังงานมวลประจุของรังสีไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดๆเลยไม่มีผลนะข้อนี้ถามหาไม่มีผลนะครับข้อที่31นี้ที่ถูกก็คือในส่วนของข้อ4นะที่บอกว่าประจุของรังสีนะครับเนื่องจากว่าตัวเลือกอื่นเนี่ยจะมีผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีเว้นแต่ชนิดของประจุนะครับก็คือประจุบวกประจุลบเนี่ยมีผลต่อการเบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเท่านั้นนะครับไม่ได้มีผลต่อการทะลุทะลวงนะครับคนละเรื่องกันเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่32นะครับบอกว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องเกี่ยวกับส่วนประกอบของโลกนะครับทำไมมันถึงไม่ถูกต้องธรณีภาคนะครับคือชั้นเนื้อบนสุดรวมกับชั้นเปลือกโลกที่ประกอบด้วยของแข็งข้อนี้ถูกนะครับอุทกภาคคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะครับนี่อันว่าน้ำนะบนพื้นโลกไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองของบึงอันนี้ก็ถูกบรรยากาศภาคคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้โอเคอันนี้ก็ถูกพฤกษศาสตร์ภาคคือบริเวณป่าต่างๆที่อยู่บริเวณต่างๆของพื้นโลกไม่ว่าจะเป็นป่าดิบชื้นหรือป่าเบญจพรรณนะครับข้อนี้มันไม่มีนะไม่เคยได้ยินนะครับอันนี้พฤกษศาสตร์ภาคชีวภาคคือส่วนที่มีชีวิตตั้งแต่จุลินทรีย์จนถึงพืชและสัตว์และมนุษย์โอเคอันนี้ถูกมีที่ข้อเดียวที่มันไม่ถูกนะครับก็คือข้อ4นะครับพฤกษศาสตร์ภาคคือบริเวณป่ามันไม่มีนะครับมันมีแบ่งเป็นธรณีภาคอุทกภาคบรรยากาศภาคแล้วก็ชีวภาคนะครับ
อันนี้ไปดูข้อถัดไปข้อที่33นะครับบอกว่านักวิทยาศาสตร์สามารถแบ่งดินออกได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆคือดินเหนียวนะครับดินร่วนนะครับแล้วก็ดินทรายนักเรียนคิดว่านักวิทยาศาสตร์ใช้หลักการหลักเกณฑ์อะไรในการจำแนกนะครับในการจำแนกประเภทของดินนั้นนะครับหลักเกณฑ์ที่จะใช้ก็คือลักษณะของเนื้อดินนะครับก็คือจะจำแนกออกเป็นเม็ดดินขนาดที่เนื้อละเอียดนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหยาบแบบนี้นะครับก็จะแบ่งประเภทต่างๆโดยก็จะแบ่งจากดินทรายที่จะเนื้อหยาบสุดต่อมาก็หยาบนิดนึงที่น้ำพอผ่านได้ก็คือดินร่วนหรือถ้าเป็นเนื้อละเอียดเลยก็คือจะเป็นในส่วนของดินเหนียวนะครับที่จะมีความละเอียดมากจนมันไม่มีช่องว่างอยู่ระหว่างเม็ดดินเลยทำให้น้ำมันผ่านได้ยากนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับข้อ34นะครับบอกว่าหินชนิดใดมีโอกาสพบซากดึกดำบรรพ์ได้มากสุดเลยมีไลโอไลท์หินอ่อนหินดินดานหินแกรนิตหินทรายนะครับหินที่มีโอกาสพบมากที่สุดก็คือหินที่เกิดจากการสะสมตัวนะครับเพราะมันเกิดจากการสะสมตัวของพวกตะกอนพวกนี้มันเลยทำให้มีโอกาสจะพบซากสิ่งมีชีวิตเข้าไปถูกสะสมอยู่ในนั้นด้วยคำตอบในที่นี้ที่เป็นหินประเภทตะกอนก็คือหินดินดานนั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้เดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่35นะครับบอกว่าทุกข้อเป็นลักษณะที่ดีของซากดึกดำบรรพ์ดัชนียกเว้นข้อใดนะครับยกเว้นข้อใดข้อที่15 1เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มีวิฒนาการทางโครงสร้างและรูปร่างอย่างรวดเร็ว2ปรากฏให้เห็นเพียงช่วงเวลาในอดีต3พบได้ง่ายในหินหลายชนิดนะครับมีส่วนเป็นลักษณะที่ดีโอเคผมว่าอยู่มันทำไมถูกหลายข้อจังเลยแต่ยกเว้นข้อใดก็แปลว่ามีข้อใดข้อหนึ่งในนี้ผิดนะครับก็คือพบได้ง่ายในหินหลายชนิดนะถ้าเกิดว่าเราพบได้ง่ายเนี่ยมันจะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นดัชนีได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดในยุคใดหรือเกิดบริเวณใดหรือเนี่ยเราจะไม่สามารถนำมาใช้ได้ดังนั้นมันก็เป็นตัวดัชนีที่ไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่36นะครับข้อนี้บอกว่าข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ใช้ในการหาอายุเปรียบเทียบทางธรณีวิทยามีธาตุกำมะรังสีซากดึกดำบรรพ์ลำดับชั้นหินและธาตุที่อยู่ในชั้นหินลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาข้อใดไม่ใช่นะครับข้อนี้บอกว่าไม่ใช่สิ่งที่ใช้ในการหาอายุเปรียบเทียบนะครับที่มันไม่ใช่เลยก็คือข้อที่1นะครับธาตุกัมมันตรังสีนะครับไม่ได้ใช้หาอายุเปรียบเทียบทางธรณีวิทยานะครับแต่ว่าใช้หาอายุแบบโดยตรงไปเลยถ้าเป็นอายุเปรียบเทียบเนี่ยจะหาจากพวกซากดึกดำบรรพ์ลำดับชั้นหินและธาตุที่อยู่โครงสร้างทางธรณีวิทยาแบบนี้เราหาอายุเปรียบเทียบคร่าวๆได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นธาตุกัมมันตรังสีเนี่ยเราจะหาอายุโดยตรงของธาตุตัวนั้นเลยนะครับดังนั้นจะมีความแม่นยำที่มากกว่าวิธีอื่นนะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไป